สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ายังมีคนอีก 72% นั้นยังไม่ได้กดติดตามให้ผมฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอมากนะครับสยามอาร์ช็อปร้านขายโลบักระบบกลุ่มเลท5ระบบ ID Pass เลท 4-7.5 สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมหากคุณกำลังต้องการโลบักที่ร้อนแรงดั่งลาวาผมขอแนะนำลาวาบักร้านขายโลบักด้วยระบบกลุ่มเลท 6.5 ถือว่าเป็นเลทที่สูงมากๆเลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะครับผมโลโบบริการเติมโลบักเรทสูงสุดคุ้มเรท 5-10 ทั้งระบบกลุ่มและ ID Pass สามารถใช้โค้ดออม SKR ในการรับเครดิตเพิ่มได้นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปเลยครับผมแม่โอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีกันท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆคนกันเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยบล็อกฟุตได้ทำการปล่อยสนิคพีคทางด้านของอัปเดต12มาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมซึ่งตัวอัปเดต11เพิ่งมาได้ไม่ทันไรอัปเดต12น่าจะมาไวกว่าที่คิดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของแอดมินของเกมบล็อกฟุตเนี่ยได้ทำการปล่อยทางด้านของตัวสนิคพีคใหม่ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของตัวผลไม้ปีศาจที่เป็นผลตื่นแล้วอีกแล้วครับผมซึ่งผลที่จะถูกตับให้มีการตื่นนั่นก็คือผลแสงนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูกันเลยนะครับผมว่าผลแสงตื่นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่มานี่เลยครับผมนะนี่จะเป็นสกิลแซดจะเป็นสกิลที่ชื่อว่า Divine Arrow จะเป็นธนูแสงนะครับผมนี่เลยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเห็นไหมเอาเมาส์ใช้เมาส์โลเคชันในการเล็งได้ซึ่งโอ้ไกลมากๆเลยนะครับผมนี่สกิลแซดแล้วคูลดาวไวมากไวสุดไปเลยนะครับผมนี่สกิลแซดกดเข้าไปนี่เลยนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของตัวสกิลซีเห็นไหม Light Speed Destroyer นะครับผมจะเป็นการเหมือนเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะนี่นะครับผมนะเหมือนจะเป็นการกระโดดแล้วพาทางด้านของตัวศัตรูเนี่ยขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับผมนะนี่เลยสกิลแซดนะครับผมก็เขาก็ปล่อยมาให้ดูทางด้านของตัว2สกิลนะครับผมก็จะเป็นสกิลแซดแล้วก็สกิลซีนะครับนะก็เรามาดูสกิลอื่นๆของผลนี้กันนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างสกิลแรก Divine Arrow สกิล Z สกิล X Sword of Judgment นะครับผมสกิล C Light Speed Destroyer สกิล V Ward of God แล้วก็จะมี Shining Flight ด้วยซึ่ง Shining Flight เนี่ยอาจจะเป็นการบินที่น่าจะไวกว่าเดิมนะในความคิดของผมแล้วก็ดูท่า Mastery ก็ถือว่าไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นสนิคพีคที่ทางด้านของทาง developer นั้นได้ปล่อยออกมาสั้นๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะก็โอเคผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมนะขอสั้นๆง่ายๆแล้วกันวันนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันลาไปก่อนดีกว่าไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกันลาไปครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับ